มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยเหตุผลที่ป้าขายถูกป้าแอ๋วขายข้าวแกง10บาทมีคนซื้อที่กว่า500ล้านบาทไม่ยอมขายค่ะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะส่งผลทำให้ข้าวของแพงขึ้นตามแม่ค้าในหลายๆพื้นที่ต่างก็ขึ้นราคาค่าอาหารและส่งผลทำให้ค่าครองชีพขึ้นตามไปด้วยค่ะแต่ว่ากลับมีร้านขายข้าวร้านหนึ่งนะคะซึ่งยังคงขายราคา10บาทมาเนิ่นนานจนถึงปัจจุบันยังคงขายราคา10บาทอยู่ซึ่งคุณป้าท่านนี้ชื่อป้าแอ๋วอายุ64ปีคุณป้าท่านนี้ได้เปิดใจผ่านทางเพจคิงคองเป็นคนแดนใจความว่าป้าอยากเลิกป้าอยากจะพักแล้วแต่ยังเลิกไม่ได้ป้ายังเป็นห่วงเขาซึ่งมีคนมาขอติดต่อซื้อที่ของคุณป้าท่านนี้เป็นเงินมูลค่าถึง500ล้านค่ะแต่ว่าป้าไม่ยอมขายเพราะว่าป้ากลัวว่านักศึกษาไม่มีข้าวราคาถูกไว้กินป้ามีความสุขกับการนับแบงค์20มากกว่าแบงค์500แบงค์ละพันเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เงินทองแต่ว่าความสุขที่แท้จริงก็คือการได้ทำในสิ่งที่รักและทำให้ผู้อื่นมีความสุขต่างหากคือความสุขที่แท้จริงค่ะขอขอบคุณคุณป้านะคะที่ยังคงทำข้าวไว้ให้ทุกๆคนได้กินในราคา10บาทค่ะขอให้เจริญเจริญค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ